สวัสดีครับเรานักประจนภัยทุกท่านวันนี้เราไปอยู่กับดันเจียนฟาสเตอร์ดันเจียนฟาสเตอร์เนี่ยเป็นเกมแบบเทิร์นเบส RPG นะให้เราผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วใช้สมองของเราเนี่ยตะลุยดันเจียนไปทุกๆด่านแล้วไปสู้กับบอสเอาล่ะเรามาเลิกไปเถอะมาหน้าแรกก็จะเป็นโหมดฝึกสอนเลยคือมันจะให้เราเปิดแผ่นป้ายเว้ยแผ่นป้ายดำๆเนี่ยแล้วเสร็จแล้วให้เราหากุญแจแล้วสู้กับกาเดียนเหมือนผู้พิทักษ์ดันเจียนแห่งนั้นอะแล้วมันจะทำให้เราผ่านด่านต่อไปเรื่อยๆจนถึงด่านสุดท้ายมาเกมนี้ก็จะมีสัญลักษณ์อยู่4สัญลักษณ์นะผมเลือกเป็นสีแล้วกันมีสีฟ้าสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีส้มแล้วก็จะมีการ์ดพวกนี้ครับการ์ดพวกนี้เนี่ยเวลาใช้จะมันจะมีค่าแบบค่าคอสของมันอยู่ว่าต้องใช้อะไรบ้างอย่างเช่นใบนี้ใช้สีฟ้า1นี่ผมกดใช้ความสามารถของการ์ดใบนี้คือสามารถดูไพ่ที่ยังไม่ได้เปิดได้แล้วสมมุติถ้าเราไม่ใช้ไปไหนเนี่ยเราสามารถขายทิ้งได้นะผมจะได้เปิดไปเรื่อยๆแล้วกันเอาผมเจอกุญแจแล้วพอเราเจอกุญแจเนี่ยเราจะเจอกับเจ้าตัวของกาเดียนนะผู้พิทักษ์มาผมมาไล่เปิดดีกว่าพอสมมุติว่าเราเจอกับกาเดียนแล้วเราไปเปิดไพ่อย่างเงี้ยจะโดนกาเดียนตีฟรีทีหนึ่งนี่เป็นบทฝึกสอนนะมันจะทำให้เรารู้ก่อนซึ่งผมเคยได้มารอบสองรอบแล้วแหละเพิ่มพลังโจมตีอะไรอีกแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงเวลาเราดูความสามารถการเราให้ดูตรงนี้นะมาผมอัปเกรดก่อนเลยอัปเกรดเป็นเลเวล2เลเวล2เนี่ยลดเลือดของฝั่งตรงข้ามลง2โอเคผมจะได้การ์ดนะมันจะเพิ่มไอ้นี่ให้ผมเพิ่มสัญลักษณ์ให้ผมแล้วผมก็ได้ไปฮ่าฮ่าเวลาเรากดโจมตีอะให้เรากดที่ธงนี้นะแล้วพลังโจมตีของเราจะเด้งเข้าเลือดมันตอนนี้พลังโจมตีของผมมี3ถ้าผมตีไปเลือดมันก็จะเหลือ1ผมตีไปเลยนี่อ๋อตายเลยเหรอโอเคผมคอมโดผิดพลาดอีกอันนี้คือโพชั่นเอาไว้ฮีลเลือดอ๋อมันให้เรากดค้างฮีลจึ๊บๆฮีลเลือด1เรียบร้อยมันจะมีกับดักด้วยนะพาสซีฟสกิลลายเกาะปึ๊บมาเราออกจากหมวดสุขสอนแล้วเราไปเล่นจริงๆกันดีกว่ามาวันนี้ผมจะเล่นเป็นตัวนี้แล้วกันพ่อหนุ่มนักกล้ามเองกันล่ะเอาละทั้งเราก็เริ่มกันเลยเริ่มมาเนี่ยผมวางแผนก่อนผมจะเปิดพวกนี้เปิดสัญลักษณ์เจ้าคนแคร์กันนะคนแคร์ตัวนี้มันจะขโมยของเรานะงั้นเราจะรีบเก็บมันรีบเก็บมันก่อนเจอโพชั่นไว้ก่อนแล้วเก็บตรงนี้เก็บดาบไปเก็บเหรียญเจอบอสแล้วพลังโจมตีผม3ผมตีเลยนะตายเลยเอาล่ะครั้งแรกผมก็ราบลื่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปด้วยดีเล่นไปแล้วกันน่าจะยังไม่มีตัวอะไรนะปึ๊บค่อยเปิดค่อยเปิดผ่านสามเทิร์นผมจะดูอ่ะเผาไปเลยแล้วกันเ
ตอนนี้สถานะผมหายไปแล้วศัตรูเขาเนี่ยของผมเป็นโครงกระดูกไงโครงกระดูกใส่เกาะจะว่าไปว่าเกมนี้มันก็เหมือนไลเซนมันก็เหมือนแอดเวนเจอร์ไทม์กันนะก็ไลเซนเป็นเอกลักษณ์ดีผมชอบผมชอบผมทำอะไรก่อนดีผมอัปเกรดดูดเลือดก่อนแล้วกันตรงฟันทองตรงเนี้ยคุณจะสามารถหาได้ตามด่านเว้ยแล้วพอเวลาคุณอัปเกรดไปแล้วมันจะอยู่ถาวรอ่ะพออยู่ถาวรเสร็จเวลาคุณเล่นด่านต่อไปใช่ไหมคุณเล่นนานๆมันก็จะแบบจะทำให้คุณเก่งขึ้นอ่ะแล้วผ่านด่านได้ง่ายขึ้นแรกคุณอาจจะแบบใช้การ์ดมันค่อยๆแบบค่อยๆกากไปหน่อยอ่ะผมมีอะไรเนี่ยผมพลังโจมตี6ผมตีไปเลยแล้วกันตายแล้วได้หัวกระดูกหัวอะไรก็ได้โครงกระดูกไปสะสมเปิดตอนนี้ผมอยู่ด่าน3นะยังมีข้างคาวผีด้วยดันเจียนแห่งนี้เลยมีคนที่ชีวิตมานับไปทั่วแล้วไงล่ะดูเห็นจากโครงกระดูกตัวนี้ฉันก็รู้แล้วไงล่ะขอดูก่อนปุ๊บการใบนี้คือทำให้ศัตรูหลับเป็นเวลา3เทิร์นทำให้เราสามารถเปิดการ์ดได้เรื่อยๆตัวนี้ไม่มีอะไรนะลูกระเบิดบอกว่ามันจะลบเกาะเรา1ลบ HP แล้วก็ลบแอทแทคเรา1หรืออีก2เทิร์นนะไม่เป็นไรเราไหวอยู่โอ้ยพลังโจมตี5พอดีผมเลือกที่จะโจมตีไปเลยแล้วเพิ่มพลังโจมตีเข้าไปใหม่ตอนนี้ผมเพิ่มป้องกันด้วยที่เหลือผมอาจจะไม่ได้ใช้แล้วก็ได้ผมไล่ไปก่อนก็ไล่เปิดไปแบบโอ้ยไล่เปิดใส่กุญแจมาแล้วตอนนี้ไปทางออกดันเจี้ยนนะจึ๊บจึ๊บโอ้ยเจอกับดักถึงด่าน3แล้วตอนนี้โทเทมเรามีเหลือเฟือเราเปิดไปก่อนได้ฟันด้วยนะอะไรวะดีนะที่ฉันยังบิดเกาะอยู่นะก็เลือกพวกไปก่อนเลยเกาะ3เลือด5พลังโจมตี6งั้นผมไล่ก่อแตกแล้วโจมตีนั่นไงได้หัวแมงมุมมาเก็บในคอลเลกชันแล้วไงล่ะตอนนี้ผมจะเลือกย่อยนะใบนี้ก็ได้รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้ใบเนี้ยแมงมุมยายแมงมุมเนี่ยมันห้ามเราโจมตี2เทิร์นเว้ยแต่ไม่เป็นไรโอ้โหเฮ้ยเจอหนูไม่เป็นไรตีไปเลยตีแล้วเรามีมินเนี่ยนลูกน้องคอยช่วยงั้นเราโดนตีเข้าเลือดไปแล้วจึ๊บเปิดเพิ่มเลือดไปก่อนแล้วกันตอนนี้ผมจะได้มินเนี่ยนขึ้นมา2ขึ้นมาอีกตัวนึงมินเนี่ยนจะไม่เพิ่มมา2ตัวนะแต่แบบจะได้แบบสเตตเลือดมาแทนขอดูหน่อยที่มีการ์ดอะไรมีเกาะใช่ไหมใช่ไหมเอาเกาะก่อนก็ได้ต้องย่อยแล้วแหละตังไม่มีแล้วถังแตกแล้วตอนเนี้ยย่อย
เรามีสตันศัตรูนะทำให้มันหลับทำให้เปิดเลยที่ผมกดผมยิ่งเสียวว่ะเสียวมันแบบเหมือนตอนไมค้าวอ่ะตึก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 เหมือนผมเจ็บเลือดอะไรประมาณนั้นอ่ะการพวกนี้อีกแล้วอ่ะผมไม่อยากใช้เลยงั้นลาไปก่อนอันนี้คือเพิ่มเหรียญนะไม่ใช้อะไรกันเอาไว้ย่อยเอาไว้ย่อยมันได้สัญลักษณ์เยอะดีพลังยังตีผม7แล้วตอนเนี้ยผมยังไม่เจอบอสเลยนะฮัลโหลบอสนายอยู่ไหนล่ะนายได้หายหัวไปไหนเริ่มอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ใช่อ่ะมาแล้วแล้วพลังยังตีผม7ถ้าตีทีเดียวก็ตายไปเลยไม่มีไม่มีใครหยุดผมได้แล้วตอนนี้เควสหมดแล้วเราก็ย่อยไปแล้วเราไปด่านต่อไปเลยดีกว่าโอ้ยเจอพิษเหรอแย่นะอย่างเงี้ยตอนนี้ผมล้างพิษไปเรียบร้อยแล้วนี่ผมให้แมงมุมโอ้แมงมุมจริงด้วยมีหน้าอะไรฉันถึงเจอยายนายก่อนอะตอนนี้ผมต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะการที่จะเคลียร์มันได้แบบสบายๆ ตรงนี้แหละใช้ไฟก่อน6 7เกราะเหลือ2งั้นก่อนคือถ้าเราใช้การ์ดที่ยังไม่เคยใช้มันก็จะเพิ่มไว้ในคอลเลกชันของเรานะผมดีเลยมันจะไม่ได้ตายแล้วนี่ไงโอ้โหยโอ้ยตีหนูเยอะจริงๆเลยถ้าสมมุติเราไม่ได้เล่นตัวนี้เราจะเจอหนอนด้วยนะจื๊บจื๊บตอนนี้เรายังไม่ได้ย่อยไปก่อนโอเคไปด่านต่อไปสีเขียวเราขาดเยอะขอได้มินเนียนตอนนี้มินเนียนผมมีเกราะ1เลือด2แล้วก็พลังโจมตี2เวลาผมเปิดได้เวลาผมโดนตีเนี่ยมินเนี่ยนมันก็จะรับดาเมจให้ผมก่อนเป็นโล่โอ้ยแต่นี้อันนี้ผมโง่เองอ่ะเอ้ยดีนะจะได้ฮิวแหละไม่งั้นน่าจะเจ็บหนักตอนนี้เหมือนเดิมเลยครับถังแตกหนูอีกแล้วถ้างั้นผมสงสัยว่าถ้าแบบเราไล่หลับไปหนูมันจะรับก่อนหรือว่าคงกระดูกมันจะรับวะแต่ช่างมันเถอะเราตีไปก่อนเราไปหนูก่อน ตีอีกทีก็ตายนี่ไม่นะมิเนียนของฉันนะฉันจะจดจำนายไปตลอดเลยโอ้ยมีระเบิดด้วยโอ้ยนี่ผมไม่ไหววะถ้าไม่ได้ฮิวผมไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยโอ้โหอย่างน้อยเราก็พอมีตังค์ใช้นะตอนนี้แต่พลังโจมตีเราก็ไม่เหลือแล้วสิเรามาเริ่มใหม่กันดีกว่าจึ๊บๆๆๆเราทำอะไรได้เราเบิ่งดูก่อนแล้วกันเบิ่งดูมินเนี่ยนผมมีทำให้หลับอันนี้พ่อยขออภัยครับเราไม่มีล้างอ่ะ
นี่เรามีดูดเลือดซึ่งถ้าเราไม่มีล้างเราจะโดนโจมตีไปตลอด3เทอร์เลยเว้ยเราจะเสียเกาะ2แล้วก็เลือด1ซึ่งผมทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วต้องเสียมาเมื่อกี้ผมได้โพชั่นนะแต่เจ้าเดียมันขโมยไปหมดเลยก็ล่ะเอ้ยงั้นจะขอตังค์หน่อยจิ๊บไม่ได้ตังค์ด้วยโอ้ยคือมันไม่เข้าเกาะมันเข้าเลือดโดยตรงอ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้จะได้โพชั่นมาถ้าผมมีเงิน62นะผมจะลองเสี่ยงดูสัก2ครั้งจะได้อะไรได้พลังโจมตีก็ได้เลือดมาโอเคก็ได้อยู่จะบอกนะผมรอบ2มันจะไม่หยุดโอ้โหผมรู้ว่ามันจะไม่มีบอสแล้วไงเกราะ6เลือด9พลังโจมตี6ถ้ารวมมินเนี่ยนก็เป็น7ซึ่งผมตีครั้งหนึ่งเนี่ยผมจะสามารถลดเกราะมันได้แต่มันก็จะตีส่วนมินเนี่ยนผมตายถ้างั้นผมเพิ่มพลังโจมตีไปก่อนหลังจากนั้นทำให้มันหลับผมจะได้ตีฟรีทีนึงนี่แน่แล้วมันก็ไม่เรียบร้อยชีวิตของแกล่ะหายไปเรียบร้อยแล้วล่ะฉันจะเก็บแกไว้ในขวดโหลอันนี้ผมได้กุญแจมาแล้วครับอันนี้ทำอะไรอ่ะช่างมันนะได้เปิดแผ่นป้ายดีกว่าไปเราไปด่านไปดีกว่าฉันเจอแบงบูมอีกแล้วแบงบูมอีกแล้วเจอใหญ่ผมจะย่อการ์ดไปดีนะมันจะได้รูนเพิ่มขึ้น3อย่างเปิดการ์ดได้ฮิวมาตอนนี้เลือดผมไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยจะบอสเกราะ5แต่พลังโจมตีผม9 10 10ลบ5เหลือ5แสดงว่าเราต้องดูหูจวบเหลือ4เป็น11พลังโจมตีผม10นี่แล้วก็ตีไปเลยเรียบร้อยผมจะย่อยไม่ได้อะผมย่อยไปแล้วนี่หนูผีที่ไปหนูผีแล้วโอ้ยใช้ไม่ได้เลยการพวกเนี้ยพวกก่อนสุ่มก่อนแล้วกันเนาะได้สะท้อนเข้ามาเถอะไปแล้วแย่ล่ะเปิดมาผมก็เจอบอสเลยอ่ะผมแล้วบอสอ๋อมันมีหลับอยู่3เทิร์นแล้วผมมีเวลาที่จะไปไล่เปิดการนะว่าไหนว่าเอามาสู้มันได้บ้างโอ้ยเนาะจึ๊บเปล่าประโยชน์หลับไปก่อนโอ้จะหนูอีกโอ้ยมินเนี่ยนผมขอลดพลังโจมตีไปก่อนไม่งั้นไม่ไหวแน่เราโจมตีไปก่อนมินเนี่ยนมินเนี่ยนตายแล้วถ้าเราแลกไปเราจะตีไปได้2ครั้งจะไม่ไหวแล้วมันแข็งแกร่งเกินไปมาผมจะฮิวเลือดนะเพื่อที่จะสู้มันได้
มาเนี่ยผมสู้มาได้แล้วแต่จะตีแรกมันนี่ตีผัดกับตีกับตีเลยนี่อย่าตีสดเลยไม่ต้องมีอะไรกั้นไม่ไล่การ์ดด้วยนี่แย่ได้บรรพายมาประดับแล้วใบนี้คือจะได้เหรียญเพิ่มนะแต่เพราะว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่จะกุญแจก่อนแล้วผมหาหนูอ๋อหนูดับเบิ้ลหนูโอ้อะไรกะตอนนี้โอ้ยโอ้ยเจ็บจี๊ดหนูเร็วงั้นผมเอาไปอัพต่อแล้วกันตรงนี้ผมเหลืออีกเทิร์นหนึ่งงั้นยอมก็ได้แล้วก็ค่อยตีมันทีหลังนี่ผมทำอะไรได้รายการปริศนาจึ๊บๆผมได้ท้อนมาอีกแล้วรายการปริศนาได้เกราะแตกมาแต่ไปดีกว่าย่อยผมต้องการใบนี้เปิดอ่ะหนอนเดี๋ยวนะไหนว่าเราจะไม่เจอหนอนหรือว่าผมแปลผิดผมน่าจะแปลผิดอ่ะจึ๊บตีก่อนร่ายหมอดูเปิดดูหัวใจเปิดแล้วนี่ผมยังไม่เจอบอสแมปเลยนะเวลาพูดถึงเลยมาแล้วแต่เรื่องมันถึกมากเลยมันมีหนอนด้วยผมจะทำยังไงกับมันดีลดเกราะไปก่อนแล้วใช้มือซอมบี้มือซอมบี้ตัวนี้มันจะทำให้คู่ต่อสู้ตีไม่ได้เป็นหนึ่งเทิร์นลายเกราะสะท้อนผมตีไปก่อนนะซึ่งเอิ่มทำอะไรได้ต้องแลกกันทีละทีอ่ะแลกกันตีคนละทีไม่ฉันไม่ได้กันนายหรอกไม่นะชีวิตฉันอ่ะจะมาหาไม่ตรงนี้อย่างนั้นเหรอจะโดนป้าแก่ๆตีตายด้วยไม้บดขนมปังอย่างนั้นเหรอบ้าล่ะชีวิตฉันจะดับอนาถขนาดนี้เลยอ่ะอย่างน้อยฉันก็ขอสู้จนสุดใจมาดิป้ามาตีคนละทีเลยป้าโอ้ยไม่ไหวว่ะตอนนี้เกมนี้เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะซึ่งผู้ชมสามารถโหลดได้ใน Play Store แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่ต่างกันเว้ยซึ่งผมเล่นแล้วผมก็เหมือนผมก็อยู่ด่านเมื่อกี้โอเคครับวันนี้ผมจบคลิปแค่นี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับ